มีคนถามว่ากินเจดีไหมปีนี้เลยบอกไปว่าไปกินทำบ้าอะไรใหญ่จะตายฮะแย่ตัวเพี้ยสนุกจังเลยคุณสมาชิกทุกท่านมีสติกเกอร์หลายๆแบบให้ช็อปด้วยนะคะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปชอบแบบไหนเลือกได้เลยจ้าช่วยกด Subscribe ให้กับช่องเรียนโซเชียลหน่อยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับกด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมตอนนี้คุณอยู่กับปลื้มในรายการโซเชียลสนุกจังเลยรายการจะมาอัปเดตเทรนดิ้งและไวรัลต่างๆบนโลกออนไลน์ครับผมว่าวันนี้มีอะไรเจ๊งๆมันๆสนุกๆหรือปวดหัวแบบสุดๆเราก็จะเอามาออกกันในรายการนี้นะครับผมฮะแต่ก่อนจะไปดูอะไรหนุกๆกันในโลกโซเชียลผมวันนี้ผมมีเกมนึงมาแนะนำทุกคนนะครับผมฮะนี่ครับเกมนี้เลยนะครับขอเข้าแป๊บนึงปั๊บดราก้อนราชาซีครับผมฮะผมเคยทำคลิปของเกมนี้ไปแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้เขากำลังมีอัปเดตใหม่ล่าสุดครับเพราะว่าเขากำลังจะไปคอลแลบกับอีวานเกเลียนนะครับผมกลับมาคอลแลบกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับผมครับกับสุดยอดอนิเมะชื่อดังระดับโลกอย่างอีวานเกเลียนนะครับผมฮะมีอัปเดตอะไรบ้างมาดูกันครับผมซึ่งการคอลแลบครั้งนี้นะครับกับอีวานเกเลียนเนี่ยจะมีอีเวนต์ในเกมนะครับตั้งแต่วันที่21ตุลาคมถึง20พฤศจิกายนนะครับผมซึ่งจะมีกิจกรรมสุดพิเศษนะครับแล้วก็รางวัลต่างๆมากมายเลยฮะนอกจากของรางวัลสุดพิเศษก็ยังมีชุดคอลแลบนะครับที่ร่วมกับอีวานเกเลียนนะครับผมซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่ชุดนะครับยังมีรถรุ่นดีอีวานเกเลียนเทสไทป์เดล02นะครับผมฮะที่จะให้เราได้ลองขับขี่แบบสมจริงสุดๆนะครับแบบในภาคนี้เลยนะครับโอ้โหโคตรเท่และยังมีคลาสใหม่ด้วยนะครับผมที่ชื่อว่าคลาสประดับดาวครับผมเป็นคลาสที่มีความลึกลับและมีทักษะที่ยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยนะครับผมสามารถเปลี่ยนเป็นรูหนอนหรือเรียกของขวัญจากรูหนอนได้นะครับผมฮะและยังสามารถเรียกร่างโคนได้ด้วยครับและสำหรับผู้เล่นมือใหม่ที่ยังไม่รู้จักเกมนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเกมดราก้อนราชาซีแบบคร่าวๆให้ฟังนะครับผมฮะเกมดราก้อนราชาซีนะครับเป็นเกม MMORPG สุดเวอร์วังอลังการงานสร้างนะครับผมเสมือนเล่นอยู่บน PC เลยนะครับผมมาด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและกราฟิกที่น่าทึ่งจาก Unreal Engine 4นะครับผมซึ่งคุณจะเล่นแบบฮาร์ดคอร์ Battle หรือว่าจะเล่นแบบสบายๆชิลๆแต่งงานเลี้ยงลูกก็ทำได้นะครับผมมีคลาสมีอาชีพให้เลือกเล่นได้หลากหลายเลยครับถ้าใครสนใจนะครับผมสามารถไปดาวน์โหลดเกม Dragon Raja C ได้ทั้งใน iOS แล้วก็ Android เลยนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้ Description นี้ได้เลยครับผมฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าอีเวนต์ของ Evangelionจะมีตั้งแต่21ตุลาคมถึง20พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับผมใครอยากได้ของขวัญเจ๋งๆเนี่ยต้องอย่าพลาดอีเวนต์นี้เลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันในโลกโซเชียลกันเลยดีกว่าครับผมมาว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างจ้ะไปอันนี้จากใน TikTok ครับผมมาแคปชั่นเจ้าถิ่นโหดสัสโหดยังไงวะใครเป็นเจ้าถิ่นเฮ้ยเอาเรื่องไอ้ตูดดำกับไอ้ตูดแดงเอาวะโอ้ยังไงตายไปตัวเฮ้ยไม่รอดแล้วเจ้ากินอย่างโหดโอ้ยเฮ้ยหางนิ่งเลยเว้ยไม่กระดิกหางด้วยเอาเรื่องโอ้ยไม่ได้กลับบ้านแล้วเอ้าเฮ้ยมาขึ้นถนนแล้วโดนแน่น้องขวาโดนแน่เอาบางน่องก่อนบางน่องก่อนเอามอไซค์บางน่องก่อนเข็นไปแล้วเจ้าเข็นบอกว่าไม่ชอบเสียงท่อไว้เข็นเอาถ้าเข็นไม่โดนนะแต่แค่บึ้นโดนเออดีวะหมาปราบเด็กแว้นฮะต้องไปจ่าเบกจุกโกเป็นเหตุการณ์บนเครื่องบินครับผมฮะแอร์เดินมาครับบอกว่าชาหรือกาแฟคะชาครับพีทกาแฟครับวัดแดกพีทเดี๋ยวละว้อยอะไรวะแฟนซีอะไรวะชอบคอมเมนต์จากโจโก้มุกใหม่มุกใหม่ไม่กูทำได้มุกนี้เก่ามากเคยลงไปแล้วหลายปีด้วยเล่นตัวเองเนี่ยนะประเด็นอันต่อไปจากคุณทันชนกเป็นเหมือนเจ้าของคุยกับแมวครับว่าผมวันๆเอาแต่นอนสบายจริงๆเลยนะแมวเนี่ยแมวบอกแล้วกูต้องทำไรดูดฝุ่นหรอหรือซักรองเท้าฮะมีจะให้แมวทำอะไรครับพี่ฮะทำการบ้านให้ด้วยไหมหรือไงแมวบ้านหน้าที่มันเกิดมาแค่นอนกับกินจริงๆกับเป็นเพื่อนเราแค่นั้นพอจบบางครั้งเป็นเพื่อนแม่งยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือเลยแมวเนี่ยโอเคหน้าที่แมวจริงๆแล้วเกิดมาเป็นอะไรรู้ไหมครับเป็นเจ้านายเรานั่นแหละคือหน้าที่มันชาติอย่าบ่นเข้าใจไหมต่อไปจะในทิกตอกครับผมจากคุณฮาเดนไนนี่มันยุคของโยโย่โอ้โยโย่ตอนเด็กๆผมชอบเล่นโยโย่มากไหนดูซิคลิปนี้มันทำไงอ๋อ
เฮ้ยนี่นี่ท่าชิงช้าท่านี้ผมทำเป็นเฮ้ยเอ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 ้ยไม่อยากขำไอ้พวกมุกตลกความเจ็บปวดคนอื่นนะแต่แบบโอ้ดังป๊อกก็เลยสงสารนะพี่เหมือนว่าไม่เจ็บมากนะต่อไปจากกลุ่มมุกฟรีดาวน์โหลดจากคุณเฟิร์นชอบแมวครับบอกว่าก็ทำตามที่บอกแล้วไงคะเป็นเหมือนเจ้านายสั่งงานลูกน้องครับอันนี้สรุปงานสัปดาห์ที่2ปิ้นอันนี้ออกมาหน่อยปิ้นหลายชุดเลยนะได้ค่ะแล้ว อีเจ๊จะปิ้นรูปชี้บ่าชี้นิ้วทำไมปิ้นอันนี้ทำไมแล้วดูหน้าหัวหน้าอย่างวีน อย่างวีนไปเอาความมั่นใจนี่มาจากไหนน้องโอ้ยต่อไปจอเพจ Huskimo Cafe แคปชั่นขนมหวานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านความรัก ฉันคือผู้เตี้ยวตาลด้านความรักแต่ให้คำแนะนำเสร็จแล้วเป็นหมาทุกทีเลย ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันเคล็บดีๆว่ะโอ้ยเอาต่อไปจากกลุ่มคนดู Netflix แคปชั่นไม่ทางน้ำตาละขายโดนัทดีกว่าไม่ใช่แต่ชุดเหมือนอยู่โดนัทแม่ค้าโดนัทแม่ค้าไม่ต้องเจาะเสียงตายค่ะอู้แต่กระแสสควิดเกมนี่โด่งดังถล่มทลายจริงๆนะครับแบบดังระดับโลกจริงๆนะยอดเลยอันต่อไปดีครับจะเพเวียโซแคปชั่นผมตอนเจอสัตว์ระหว่างรีบไปธุระฮัลโหลไปทำอะไรอ่ะมานี่ฮัลโหลขอมือหน่อยฮัลโหลทำไมอยู่ตรงนี้ดึกดื่นไอ้ตาคุยกันหน่อยจริงมันจะมีคนไทยนี่ครับเบรกทุกที่เบรกทุกตัวเมื่อเจอสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นคนรักสัตว์นะครับผมน่ารักดีฮะครับท่านจากแอดมินครับก็อุ้มไปเลี้ยงเลยสิคะต่อไปจากใน TikTok ครับจากคุณพิมพ์นดาแคปชั่นกูก็เป็นเหมือนมึงนี่แหละไล่เป็นฝ่ายเดียวหรือไงจอดนะจอดแหมแกกระตือรือร้นมึงมาไปก่อนเลยมาบ้าจอดนะจอดแหมแกกระตือรือร้นมึงมาไปก่อนเลยบ้าบ้าหัวแล้วมาก็เจอเก็บนี้คนดีเสียงคนได้ในน้ำเสียงนั้นมีความโกรธเกลียวโกงทาอยู่มึงเล่นเป็นไฟเดี๋ยวเลยไงฮะโอ้ยต่อไปจะเบรียแล้วลิปแพทแคปชั่นหยิบเสื้อหรอมึงหยิบไปเลยสิคะรออะไรอยู่ไว้มาเถอะเมียเป็นของเหลวอันต่อไปใน TikTok ครับจากคุณกระต่าย9905แคปชั่นผมบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาเป็นเหมือนภาพกล้องวงจรปิดครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาเฮ้ยพี่แม่งไม่ธรรมดาจริงด้วยว่ะไม่ได้โชว์ใครด้วยนะอารมณ์แบบทำเองอ่ะอยากทำเฉยๆอ่ะเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะสุดยอดแล้วต่อไปจะเป็นก้องแก๊กแคปชั่นคิมิโนโตะอะไรวะมาแล้วคิมิโนโตะจะจีบสาวแบบไหนว่ามาขอจีบกุ้งขอจีบหมูแล้วขอจีบหนูด้วยได้มาอู้คิมิโนโตะริโกนินาเตะชิมายบะกิโตะร้านนี้เอาไว้จีบพนักงานเซเว่นหรือว่าสาวๆร้านขนมจีบซาลาเปาครับ ได้อยู่ได้อยู่อันต่อไปจากโดแรกมาเล่นในนี้เป็นเหมือนภาพวัดครับผมพร้อมสเตตัสว่ามีคนถามว่ากินเจดีไหมปีนี้เลยบอกไปว่าไปกินฮัมบ้าอะไรใหญ่จะตายเขาหมายถึงกินเจดีกินเจดีว่ะกูจะบ้าตายแคปชั่นจากแอดมินครับใครจะกินไหวโอ้ยแต่ละมุกพอก่อนโอเคครับผมถ้าใครชอบใจนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับผมนั่นก็คือแจกแฟนโทเค็นกันนะผมพร้อมยังครับพร้อมสแกนแล้วใช่ไหมครับใครสแกนก่อนได้ก่อนได้เยอะด้วยนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับผมคิวอาร์โค้ดนี้พร้อมนะ3 2 1สแกนแฟนโทเค็นนะครับผมเก็บสะสมไว้เลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยนอกเหนือจากมีมาเก็ตเพลสที่สามารถแฟนโทเค็นมาแลกสิทธิพิเศษต่างๆหรือ NFT จริงๆกับอินฟลูเอนเซอร์แล้วนะครับผมยังมีเกมด้วยนะครับผมเกมที่ผมแอบเย็บก่อนเลยชื่อว่าแฟนดังเจียนเป็นเกมที่สามารถใช้เหรียญแฟนโคเคนในการเล่นได้นะครับผมแล้วก็ตัวเกมเนี่ยรับรองเฟี้ยวไม่ต้องห่วง
รอติดตามดูได้เลยนะฮะและถ้าใครอยากได้แฟนโทเค็นเพิ่มนะครับผมไปติดตามผมได้ที่ Instagram ปื้ม underscore official เลยนะครับผมแจกแฟนโทเค็นในนั้นทุกวันนะครับผมมาแจกใน IG Story นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมต่อ1 QR code เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบสแกนนะครับแล้วก็คนที่สแกนก่อนจะได้เหรียญเยอะกว่าคนที่สแกนตอนหลังๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกด Subscribe ช่อง VR Social Channel เอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามผมที่ Instagram ปื้ม underscore official ด้วยนะครับผมแจกทุกวันนะฮะในนั้นขอบคุณแฟนอาร์ตทุกอันที่ส่งเข้ามานะครับผมถ้าใครอยากส่งแฟนอาร์ตอีกนะครับอัพโหลดแฟนอาร์ตที่ Instagram ของคุณแล้วก็แท็กมาให้ที่ Instagram ผมปื้ม underscore official พร้อมติด Hashtag ปื้มแฟนอาร์ตครับเราก็จะเอามาออกในรายการอย่างนี้นะจ๊ะแล้วตรงนี้ครับผมมันมีตอนอื่นจากรายการโซเชียลสนุกจังโว้ยอยู่นะครับไปกดดูได้เลยนะส่วนตรงกลางนี่คือกด Subscribe ฝากกดให้กันด้วยนะครับผมมาโอเคงั้นผมก็ตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่กับรายการโซเชียลสนุกจังโว้ยหรือจะไปดูแบบไฮไลท์ใน TikTok ก็ได้นะครับผมมากับ TikTok ปื้ม VR Zone นะครับผมมาไว้เจอกันนะครับผมสวัสดีครับเจอกันบาย